โอ้อะไรเต็มโต๊ะเลยจังพิซซ่าไงโอ้ยน่ากินน่ากินใช่หลังจากที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาคุณออยรุ่งเรืองว่าจะให้จัดพิซซ่าใช่วันนี้เราก็เลยมารีวิวกันพิซซ่าทั้ง4ยี่ห้อที่มีขายในบ้านเรานะยี่ห้อไหนจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับในสิ่งที่สงสัยตอนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิทธิ์ขี้สงสัยวันนี้นะครับก็อย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าให้คุณผู้ชมเขียนคอมเมนต์มาก็มีเขียนมาจริงๆด้วยใช่เนี่ยคุณออยรุ่งเรืองขอบคุณมากเลยนะครับบอกว่าจะให้เรามารีวิวพิซซ่าบ้างสิพี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันนี้เราก็เลยมาดูเรื่องของพิซซ่าครับวันนี้เราเลือกมากี่ยี่ห้อครับอาจารย์4ยี่ห้อในบ้านเรามีอะไรบ้างครับมีพิซซ่าฮัทครับพิซซ่าคอมพานีครับโดมิโนพิซซ่าแล้วก็นารายพิซซาเรียใช่แล้วครับสำหรับทั้ง4เจ้านี้นะฮะต้องบอกว่าเป็น4เจ้าที่เราหาได้ในประเทศไทยคุ้นเคยเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็เริ่มจากพิซซ่าฮัทอันนี้เราก็คุ้นเคยกันมานานแล้วครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยแล้วตอนหลังเขาก็มีการแยกตัวออกมาเป็นพิซซ่าคอมพานีใช่แล้วครับส่วนโดมิโนพิซซ่านี่คือเคยเข้ามาทำตลาดบ้านเราในช่วงหนึ่งหายไปสักพักนึงหายไปพักนึงตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เจ้าสุดท้ายก็คือนารายพิซซาเรียใช่นาราย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 นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4เจ้าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูเกมของเรากันก่อนดีกว่าวันนี้เราจะตัดสินด้วยอะไรอาจารย์เกมที่เราจะดูเรื่องของพิซซ่าในแต่ละตัวเราจะดูเรื่องของความหนานุ่มถูกต้องแล้วก็ดูในเรื่องของขนาดของพิซซ่าครับต่อมาเราจะดูเรื่องของรสชาติครับและปิดท้ายก็จะมาดูเรื่องของความคุ้มค่าต่อชิ้นว่าแต่ละชิ้นแต่ละเจ้าจะเป็นยังไงโดยในวันนี้ครับเราได้เลือกพิซซ่าในโหมดที่เป็นมีทที่เป็นมีทก็คือที่เป็นหมูทั้ง4เจ้าเลยครับโดยของพิซซ่าฮัทเนี่ยเราก็จะเลือกที่เป็นมีทซูพรีมครับของพิซซ่าฮัทเขาจะเป็นตระกูลซูพรีมครับแต่ว่าถ้าเป็นเดอะพิซซ่าคอมพานีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นมิดเดิลลุคแล้วก็ถ้าเป็นโดมิโนเราก็เลือกเป็นมิดซ่าครับแล้วก็ถ้าเป็นนารายพิซซาเรียเราก็เลือกเป็นมิดคอมโบครับคือตระกูลมิดหมดเลยงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับจากตัวแรกเลยนะฮะไปเริ่มกันที่พิซซ่าฮัทเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยหน้าอะไรครับอาจารย์หน้าที่เป็นมีทถ้าเป็นของพิซซ่าฮัทเนี่ยเขาจะเรียกว่ามิดซูพรีมครับตัวเครื่องต้องบอกว่าเครื่องมันเยอะนะเครื่องแน่นอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราเลือกตระกูลที่เป็นมีทแล้วก็แป้งหนาแล้วก็มีความนุ่มขนาดตอนนี้เย็นนิดๆแล้วนะยังนุ่มอยู่เลยตัวมีทซูพรีมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเปปเปอโรนี่ครับแล้วก็มีแฮมมีเบคอนครับมีหมูแล้วก็มีตัวไส้กรอกอิตาเลียนเอาไส้กรอกอิตาเลียนก็คือซาลามี่อยู่ด้วยอร่อยนะตัวนี้รสแบบนี้เราคุ้นเคยแล้วเราก็เรียกว่ากินกันมานานมากเลยนะฮะผ่านจากตัวแรกไปพิซซ่าฮัทใช่แล้วครับตัวที่เป็นมีทซูพรีมใช่แล้วฮะรสชาติเป็นไงฮะกลางๆนะกลางๆรสชาติไม่เค็มมากมาตรฐานใช่ครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีใช่แล้วฮะแต่ส่วนของขนาดเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วล่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องราคากันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปซื้อตอนที่ไม่มีโปรโมชั่นถ้าไม่มีโปรโมชั่นตัวที่เป็น Supreme เนี่ยมันจะ259บาทเฉลี่ยออกมาชิ้นละประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วออกมาชิ้นนึงก็ประมาณ43บาท43บาทคือ1ถาดทางกลางมี6ชิ้นมี6ชิ้นก็คือชิ้นละ43บาทโดยประมาณครับแต่ตอนนี้เราซื้อแบบมีโปรโมชั่นมาใช่ก็คือเราได้ถาดที่2ในราคา99บาทเพราะฉะนั้น2ถาดก็358บาทก็เฉลี่ยออกมาแล้ว12ชิ้นก็ตกชิ้นนึงประมาณ30บาทประมาณ30บาทประมาณ30บาทนะครับถ้าเกิดมีโปรโมชั่นก็ไปซื้อกันเลยนะครับเราไปต่อกันที่ยี่ห้อต่อไปดีกว่าก็คือพิซซ่าคอมพานีมาดูกันว่าครับภายในกล่องนั้นมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นตัวที่จะเป็นตระกูลมิดเดิลลุคครับแต่ที่เราสั่งมาพิเศษหน่อยจะมีอยู่2หน้าก็คือเราฮาฟกับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์เดิลลุคครับโดยที่มิดเดิลลุคมันก็จะมีแฮมครับมีไส้กรอกครับมีเพปเปอโรนี่มีมอสซาเรลล่าครับแล้วก็มีหมูใช่แล้วแล้วก็ของเขามีเบคอนด้วยไหมมีด้วยครับมีเบคอนด้วยเหมือนกันโดยในวันนี้ครับเราจะกินตัวที่เป็นมีทเพราะว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆได้ใช่นะครับเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอาจารย์ครับผมไปตัวนี้จะรู้สึกหนักๆกว่าใช่แล้วตัวซอสเนี่ยมันจะเห็นซอสเขาจะชุ่มฉ่ำใช่แล้วครับเครื่องก็รสเข้มข้นเลยเครื่องจะรสเข้มกว่าครับผม
ต้านจะเห็นเลยว่ามันมีความหนาใช่แล้วก็กลิ่นมะเขือเทศจะออกมาชัดเจนกว่าครับนะครับเปรี้ยวนะเปรี้ยวมะเขือเทศมากเลยได้เพราะว่าซอสมันเยอะอืมเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันตัวที่2ของพิซซ่าคอมพานีกันดีกว่าเอายังไงครับอาจารย์ตัวนี้เป็นไงรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถ้าเปรียบเทียบกับตัวแรกนะตัวนี้เข้มข้นกว่าครับตัวซอสเขาจะมีความชุ่มฉ่ำของตัวซอสเยอะกว่าใช่แล้วก็แล้วตัวเครื่องมันจะดูมีรสชาติมีรสชาติมีความหนักแป้งก็ดูออกจะหนากว่าด้วยใช่ครับแล้วก็ความนุ่มนี่ก็คือนุ่มใช้ได้เลยทีเดียวใช่ครับมาดูเรื่องความคุ้มค่าราคาต่อชิ้นดีกว่าไหมเป็นยังไงบ้างครับถาดนี้ถาดนี้จริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราซื้อโดยที่ไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโปรโมชั่นเลยก็คือ319บาทถาดกลาง6ชิ้นเฉลี่ยแล้วชิ้นเท่าไหร่ครับ6ชิ้นเฉลี่ยแล้วชิ้นละ53บาทครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมีบาทล่ะมีบาทก็เท่ากับว่าลดลงจาก53บาทก็เหลือครึ่งนึงเลยก็คือเหลือประมาณ26บาทหรือ27บาทใช่แล้วครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกของการกินพิซซ่ากินพิซซ่าหรือสำหรับคนที่ชอบพิซซ่านะฮะมาดูตัวที่3กันต่อดีกว่าครับผมตัวนี้นี่จริงๆก็คือเคยเข้ามาในบ้านเราสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หายไปใช่แล้วตอนหลังก็กลับมาอีกใช่แล้วครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเพิ่งมาเปิดอยู่แถวบางลำพูของเราตรงนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาเอี่ยมเลยเมื่อเดือนตุลาเนี่ยก็คือโดมิโนพิซซ่ารสชาติจะเป็นยังไงสำหรับโดมิโนพิซซ่าเราไปดูกันนะฮะครับผมตัวนี้แป้งบางนะใช่ครับทั้งที่เราสั่งเป็นแป้งธรรมดาแล้วรสชาติผมว่าเข้มข้นเหมือนกันนะแล้วตัวขอบล่างของมันเนี่ยน่าจะอบจนแห้งหรือเปล่าเนาะใช่ใช่มันแห้งจนเป็นเห็นเป็นผงออกมาเลยมันกรอบมากกรอบอร่อยครับสรุปแล้วครับโดมิโนพิซซ่าเป็นไงรสชาติแป้งบางหน่อยๆชอบหรือไม่ชอบอร่อยดีถ้าเป็นแป้งแบบนี้อร่อยดีนะครับไม่หนามากนะแล้วตัวแป้งอ่ะไม่มีรสชาติเท่าไหร่นะแต่ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นแต่น้อยกว่าเบอร์2ไม่ได้ถูกต้องก็คือถ้าเรียงแล้วตัวนี้จะออกจืดนิดๆนะใช่ครับหรือว่าจืดกว่าทุกๆเจ้าครับนะฮะตัวของขนาดผมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเท่ากันเสมอกันแล้วก็จะมีอย่างที่คุณบอกว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะอะไรของมันบางอย่างใช่ผมก็เดาไม่ออกนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็คือก็จะมีซาลามี่ก็คือไส้กรอกมีเบคอนมีแฮมมีหมูแล้วก็มีเปปเปอโรนี่ถือว่าโอเคเลยใช่แต่ถ้าอยากคุ้มค่าต้องไปวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารก็จะ1แถม1ถ้า1แถม1จะตกชิ้นละเท่าไหร่อาจารย์ก็คือถาดกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่365บาทถ้าเป็น1แถม1ก็เอา365หาร12ก็คือชิ้นหนึ่งตกประมาณ30บาทอ๋อ30บาทเองเออแต่ถ้าไม่แถมล่ะถ้าไม่แถมนี่คือตกชิ้นหนึ่งประมาณ60บาทเลยนะก็ถ้าอยากจะคุ้มค่าก็ต้องเลือกไปวันอังคารอังคารนั่นเองนะฮะครับผมอ่ะเพิ่มเพิ่มการเสียเวลาไปตัวสุดท้ายกันนั่นก็คือนารายนารายนารายพิซซาเรียนะครับ ชอบนะผมชอบโลโก้มันนะตัวเป็นตัวแมสคอตของเขาชอบนะครับปั่นจักรยานด้วยครับใช่ไหมอร่อยป่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราลองชิมดูเลยดีกว่าไหมไปเลยดีกว่าครับตัวนี้ชีสเยอะชีสหนามากแล้วตัวนี้นะครับแป้งจะบางจะบอกว่ามันยังไม่ใช่บางกรอบไม่แล้วก็ไม่ได้หนานุ่มถ้าจะบางกรอบนี่จะมีเฉพาะถาดใหญ่ถ้าถาดกลางก็คือแป้งเป็นแป้งมาตรฐานของเขาแต่ว่าชีสเขาล้นมากตัวนี้ถ้ากินร้อนๆน่าจะอร่อยวันนี้เรากินแบบออริจินเหนียวเลยยังออริจินอลตัวนี้นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่ามีทคอมโบใช่วันนี้เรากินแบบไม่ใส่ซอสด้วยไงใช่มีคนเขาบอกว่าไอ้พวกบรรดาซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นซอสชั้นต่ำก็ซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซอสชั้นต่ำเป็นซอสชั้นต่ำเอางั้นเลยเหรอเขาบอกอย่างนั้นจริงๆเอาแล้วถ้าเรากินไปอ่ะเราก็เป็นคนต่ำหรือเปล่าเราต้องกินซอสของมันที่เขาทำมาจากมะเขือเทศจริงๆอันนี้มีคนบอกอย่างนั้นจริงอร่อยมากมาดูตัวรสชาติรสชาติผมว่านะเค็มมันเค็มจากชีสเค็มจากชีสเพราะชีสเขาล้นเลยนะตัวแป้งนะผมว่ามันบางนะครับบางก็คือไม่ได้บางกรอบขนาดนั้นแต่ว่าเป็นบางแต่นุ่มใช่บางนุ่มแล้วตัวแป้งมันเนี่ยเมื่อกี้ผมลองกินแป้งเพียวๆข้างหลังจืดแล้วก็จะมีความแฉะๆหน่อยๆป่ะใช่แฉะๆหน่อยๆนะครับเนื้อไม่ได้ฟูขนาดนั้นใช่แล้วครับนะครับแต่ว่าตัวเครื่องอะไรต่างๆก็คือก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเราดูจากสายตาขนาดมันจะเล็กกว่าเจ้าอื่นนะครับเพราะว่ามันดูบางไงดูบางใช่ใช่แล้วเครื่องมันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ๆหนาๆเครื่องมันจะมาเป็นชิ้นเป็นลูกเต๋าชิ้นเป็นลูกเต๋าแบบนั้นนะครับแล้วเรื่องความคุ้มค่าล่ะครับอาจารย์เรื่องของราคาของนารายพิซซาเรียเนี่ย
ถาดกลาง1ถาดจะตก363บาทใช่ถ้าเฉลี่ยต่อชิ้นออกมาก็ประมาณ60บาทต่อชิ้นแล้วเจ้านี้นะครับคุณผู้ชมไม่มีโปรโมชั่นอะไรด้วยใช่ใช่ใช่แต่เขามีที่ร้านเฉยๆมีที่ร้านก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์ก็คือถ้าเกิดว่าชื่นชอบชิมหน้าอื่นๆของเขาได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการกินพิซซ่าทั้ง4เจ้าเรื่องของรสชาติก็พอจะสรุปได้ว่าถ้าเป็นรสที่เข้มข้นหน่อยก็ต้องให้เป็นเดอะพิซซ่าของคอมพานีแต่ถ้าใครที่แบบชอบรสอ่อนๆก็จะต้องเป็นโดมิโน่อ่าฮะให้โดมิโน่ไปส่วนใครที่ชอบรสกลางๆมาตรฐานก็จะต้องเป็นพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทกล่องสีแดงนี่แหละครับส่วนนาราพิซซาเรียที่มันเค็มเพราะว่าชีสมาจากชีสนะครับแล้วก็ตัวแป้งของนาราพิซซาเรียก็ไม่ได้บางหรือมันไม่ได้หนาคือไม่ได้บางกรอบขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หนานุ่มขนาดนั้นครับแต่ส่วนแป้งที่หนาที่สุดก็ต้องเป็นพิซซ่าคอมพานีใช่แล้วแป้งเขาจะหนานุ่มมากเลยใช่ครับส่วนโดมิโน่กับพิซซ่าฮัทเนี่ยพอๆกันพอๆกันถ้าเป็นโดมิโน่ก็คือเราก็จะเลือกได้แป้งจะไม่ได้หนาแล้วก็จะไม่ได้บางมากขนาดนั้นครับแล้วความคุ้มค่านะครับตัวไหนแพงที่สุดถ้าตัวที่แพงที่สุดนี่ก็คงจะต้องเป็นของนารายพิซซาเรียครับเพราะว่าเขาไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยตกชิ้นหนึ่งประมาณ60บาทครับแต่ถ้าสมมติว่าโดมิโน่พิซซ่าวันที่ไม่มีโปรโมชั่นก็ชิ้นหนึ่งตกประมาณ60บาทเหมือนกันแต่ถ้ามีโปรโมชั่นก็คือลดลงไปครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณ30บาทก็คือวันอังคารจะ1แถม1พอมีโปรโมชั่นก็ลดลงไปเหลือ30บาทครับและถ้าถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดก็ต้องยกให้ The Pizza Company ช่วงที่ไม่มีโปรนี่ก็คือชิ้น1ก็ตกประมาณ53บาทแต่ว่าถ้าเรามีบัตร1แถม1ครับเทคโฮมกลับบ้านก็จะตกชิ้น1เหลือประมาณ27บาทคือ27บาทเองครึ่งหนึ่งเลยครับผมส่วนพิซซ่าฮัทก็กลางๆก็ถ้าสมมติว่าช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่นชิ้นหนึ่งก็ประมาณ43บาทครับแต่ถ้ามีโปรโมชั่นถาดที่2 99บาทเนี่ยจะลดลงมาเหลือชิ้นหนึ่งประมาณ30บาทเท่านั้นเองครับนี่แหละครับคือเรามาสรุปภาพรวมของพิซซ่าทั้ง4เจ้าใช่ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทั้งเรื่องความนุ่มเรื่องขนาดซึ่งขนาดมันก็เท่ากันอยู่แล้วครับเป็นมาตรฐานเรื่องรสชาติก็คงจะทราบกันแล้วครับเรื่องความคุ้มค่าเรื่องราคาต่างๆก็ผ่านไปเรียบร้อยครับก็ต้องขอขอบคุณคุณออยรุ่งเรืองนะครับที่มาคอมเมนต์เรานะและสำหรับใครที่อยากให้เราไปรีวิวที่ไหนก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราทำรางวัลแจกดีไหมดีไหมว่าถ้าสมมติว่าเรื่องของใครนี่ได้นำมาทำออกอากาศเราจะทำของพรีเมียมแจกดีไหมครับถ้าเกิดเราถึง10,000ก่อนแล้วกัน 10,000 Subscriber เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะจับแจกเลยนะถูกต้องครับนอกจากว่าจะเขียนคอมเมนต์เพื่อจะบอกเราให้ไปรีวิวที่ไหนแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์มาเลยรัวๆมาถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าใช่ก็กดแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญคือจะต้องกด Subscribe เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราข้างล่างนะครับข้างๆปุ่มกด Subscribe ก็มีกระดิ่งใช่มีระฆังไว้ให้เราตีไงnotification ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่มันก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอเลยติ๊งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มแล้วครับลาไปด้วยพิซซ่าทั้ง4เจ้าที่อยู่ในท้องไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ